ือเราได้รับแจ้งจากโทรศัพท์ว่ามีการเอาสัตว์มาทรมานที่นี่แล้วมีการซื้อสัตว์ขายสัตว์โดยที่ว่าไปซื้อแล้วก็มากักขังไว้เสียใจมากที่คุณทำนี้เราทุ่มเททั้งใจทั้งกายที่จะช่วยเหลือสัตว์ตำรวจเขาไม่ได้ผิดหรอกครับเขามาทำงานตามที่ของเขาแต่บังเอิญใช้กฎหมายอำนาจในเชิงพิษยากครับเด้งครับบอกเลยว่าเด้งครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เจาะประเด็นกับดิฉันศรีสุภางค์ธรรมาวุฒิวันนี้พบกัน20กุมภาพันธ์2555ค่ะอย่างที่เห็นไปในตอนต้นรายการค่ะคุณผู้ชมคะยังมีความเห็นที่หลากหลายหลังจากที่มีการร้องเรียนเข้ามานะคะว่ามีมูลนิธิดูแลสัตว์ป่าแห่งหนึ่งได้มีการทารุณกรรมกักขังสัตว์ป่าเอาไว้เป็นจำนวนมากอยู่ในอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีค่ะทีมข่าวเจาะประเด็นของเราได้ลงพื้นที่ไปติดตามข้อเท็จจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นและก็พบว่ามูลนิธิแห่งนี้มีสัตว์ป่าจำนวนมากจริงทั้งสัตว์ป่าคุ้มครองทั้งสัตว์ป่าสงวนรวมๆแล้วกว่า20ชนิดจำนวนกว่า200ตัวและจากจำนวนกว่า200ตัวนี้กว่าครึ่งเป็นสัตว์ป่าที่ไม่มีเอกสารยืนยันที่มาที่ไปด้วยนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังเข้าไปช่วยเหลือลำเลียงสัตว์ป่าในส่วนที่ไม่มีเอกสารยืนยันก็ปรากฏว่ามีนายทอมดันดีซึ่งเป็นอดีตนักร้องเพลงเพื่อชีวิตชื่อดังได้ปรากฏตัวขึ้นมาพร้อมกับอ้างตัวนะคะว่าเป็นเจ้าหน้าที่สำนักนายกรัฐมนตรีขอให้เจ้าหน้าที่นั้นยุติการลำเลียงสัตว์ป่าออกไปจากพื้นที่มูลนิธิโดยบอกว่ามีคำสั่งลงมาจากทางสำนักนายกรัฐมนตรีให้ระงับยุติเรื่องราวต่างๆเอาไว้ก่อนค่ะข้อเท็จจริงเบื้องลึกเบื้องหลังของมูลนิธิแห่งนี้จะเป็นอย่างไรติดตามข้อมูลเข้มข้นกันได้ในเจาะประเด็นวันนี้นะคะสำหรับมูลนิธิที่เราพูดถึงนี้ก็คือมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่านะคะซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลเขาลูกช้างในอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีค่ะมูลนิธิแห่งนี้นั้นถือว่าเป็นองค์กร NGO แล้วก็รับเงินสนับสนุนมาจากต่างประเทศนะคะโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญก็คือปกป้องดูแลธรรมชาติแล้วก็จะเน้นในเรื่องของการดูแลสัตว์ป่านำสัตว์ป่าที่ถูกทอดทิ้งถูกทารุณกรรมหรือเจ็บป่วยเข้ามาดูแลรักษาฟื้นฟูจนมีร่างกายกลับสู่ภาวะปกติก็จะนำสัตว์ป่าเหล่านี้ปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติต่อไปค่ะแต่ปรากฏว่าจู่ๆก็กลับมีพลเมืองดีแจ้งเบาะแสเข้ามานะคะคุณผู้ชมว่ามูลนิธิแห่งนี้นั้นไม่ได้มีการดูแลรักษาสัตว์ป่าอย่างที่มีการกล่าวอ้างแต่กลับมีการกักขังสัตว์ป่าเอาไว้ในกรงคล้ายกับสวนสัตว์ขนาดใหญ่บางส่วนมีการขึงลวดไฟฟ้านะคะป้องกันไม่ให้สัตว์หลบหนีออกมาด้วยแล้วก็มีการไปตั้งกล่องรับเงินบริจาคที่หน้ากรงสัตว์ซึ่งดูเหมือนว่าจะขัดกับการดำเนินงานของมูลนิธิค่ะชาวบ้านเล่าว่ามูลนิธิแห่งนี้ก่อตั้งมาแล้วกว่า10ปีนะคะซึ่งทางวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้างก็ได้มีการอนุเคราะห์พื้นป่ากว่า140ไร่ของทางวัดให้สร้างเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าที่ผ่านมานะคะก็มีชาวบ้านมักจะนำสัตว์เลี้ยงพวกสุนัขแล้วก็แมวที่เจ็บป่วยมารักษาเพราะว่าที่นี่นั้นมีสัตวแพทย์เป็นชาวต่างชาติหลายคนค่ะคนงานก่อสร้างเองซึ่งทำงานอยู่ในมูลนิธิก็ยอมรับนะคะว่ามีชาวบ้านแล้วก็คนกรุงเทพเข้ามาเที่ยวชมสัตว์ป่าที่นี่จริงซึ่งทางมูลนิธิไม่ได้มีการเรียกเก็บเงินในการเข้าชมนะคะแต่ว่าจะมีการตั้งกล่องรอรับบริจาคซึ่งก็ตรงกันกับข้อมูลที่ทางการได้รับเบาะแสร้องเรียนมาค่ะคือเราได้รับแจ้งจากโทรศัพท์ว่ามีการเอาสัตว์มาทรมานที่นี่แล้วมีการซื้อสัตว์ขายสัตว์โดยที่ว่าไปซื้อแล้วก็มากักขังไว้สัตว์ที่มาอยู่นี่ไม่ได้เป็นการรักษาเป็นการที่ว่าเอามาเพื่อให้ผมนักท่องเที่ยวได้รับชมแต่คนที่ร้องมาคือเขาก็มีรถไปรับส่งจากรีสอร์ทมาเที่ยวพบพลังบางท่านเนี่ยแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวอย่างเช่นเด็กนักเรียนพวกอะไรพวกเข้ามาตรวจเยี่ยมชมนะฮะแล้วก็จะมีการเก็บเป็นในนามของการบริจาคเราก็มาตรวจสอบดูว่าจริงหรือไม่โดยใช้ตำรวจท้องที่แฝงเข้ามากับนักท่องเที่ยวพอมาดูเหตุการณ์แล้วก็ตรงอย่างที่เขาพูดอย่างที่พวกร้องเรียนมาส่วนใหญ่เป็นใครที่อื่นเข้ามานะครับที่อื่นเข้ามาเขามีเลขเก็บตังค์ไหมไม่มีก็คือตลอดเขาจะให้เข้ามาดูแล้วก็ใครจะช่วยไอ้พาหามอาหารให้เขาว่ากันไปแต่เองเลยเรื่องนี้เขาจะไปปลูกเขาไปเองอะไรก็รู้แค่ว่าเขาเป็นมีพวกสัตวแพทย์ทีนี้เพราะว่าสัตว์ไม่สบายเรามารักษามันใกล้ดีแค่ไหนให้บริการเขาคิดแค่ไม่แพงอะไม่เกิน50บาทแล้วสัตวแพทย์ที่เขารักษาเราเป็นคนไทยหรือต่างประเทศที่ว่าเป็นสัตวแพทย์น่าเป็นต่างประเทศแต่ว่ามีคนไทยคอยอะไรอะ
ขาพูดอ่ะไม่ล่ามพูดไทยไม่ได้ขณะเดียวกันนะคะชุดเฉพาะกิจปฏิบัติการด้านสัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3สาขาเพชรบุรีก็ส่วนที่กำลังกับตำรวจท้องที่เข้ามาตรวจค้นกันภายในมูลนิธินี่แหละค่ะพอเข้าไปถึงก็เป็นที่น่าตกใจเพราะว่าที่นี่นะคะมีทั้งสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าคุ้มครองมากกว่า200ตัวถูกกักขังกันอยู่ในกรงแบบนี้นะคะในจำนวนนี้สัตว์ป่าคุ้มครองกว่า100ตัวไม่มีใบอนุญาตครอบครองด้วยนะคะเจ้าหน้าที่จึงทำการยึดแล้วก็ขนย้ายสัตว์ป่ากลุ่มนี้ไปที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นสัตว์จำพวกชะนีลิงกังลิงเสนชมดแมวดาวหมีขอและก็หมีควายค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่ากรงสัตว์ขนาดใหญ่นั้นนะคะมีการติดตั้งป้ายชื่อและคำอธิบายเหมือนกับสวนสัตว์ทั่วไปบางจุดมีการติดลวดไฟฟ้ารอบกรงป้องกันไม่ให้สัตว์ป่านั้นหลบหนีออกไปด้วยซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นการทรมานสัตว์มากกว่าสิ่งสำคัญก็คือการจะครอบครองสัตว์ป่านั้นต้องมีเอกสารยืนยันความโปร่งใสและมีความชัดเจนด้วยค่ะนี่จะเป็นการช่วยเหลือสัตว์จริงๆพวกภาคต่างๆเนี่ยนะไม่ควรจะมีการประชาสัมพันธ์ออกมารูปแบบไหนนั่นในมองในความคิดของผมเจ้าที่นะแล้วเสร็จแล้วนี่นกพวกนี้เมื่อมันได้รับการรักษาพยาบาลแล้วเสร็จก็ต้องประสานเข้ามาไปปล่อยคืนสู่ป่าถ้าในกรณีนี้ครับถ้าเป็นมันเป็นแอบแฝงเนี่ยครับมันคล้ายๆสวนสัตว์อย่างนี้ก็ต้องไปขออนุญาตตั้งสวนสัตว์นะครับซึ่งกฎหมายก็อนุญาตให้อยู่แต่ทุกสัตว์ต้องมีที่มาที่ไปมีเป็นที่มาที่ไปก็คือมีเป็นสัตว์ที่ชอบด้วยกฎหมายคุณผู้ชมคะทางมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าเองเขาก็มีข้อมูลของตัวเองที่ออกมาแฉกลับเหมือนกันนะคะว่าถูกกลั่นแกล้งโดยผู้ที่เสียผลประโยชน์พร้อมกับยืนยันนะคะว่าไม่เคยมีเจตนาที่จะมีการค้าสัตว์ป่าหรือเรียกรับผลประโยชน์ด้วยแต่ว่าขณะเดียวกันอย่างที่เห็นว่าระหว่างที่เจ้าหน้าที่เข้าไปปฏิบัติงานแล้วก็พยายามที่จะลำเลียงสัตว์ป่าส่วนหนึ่งออกมาจากพื้นที่ปรากฏว่าก็มีนายทอมดันดีนะคะซึ่งเป็นอดีตนักร้องชื่อดังสวมสูทที่มีตราของสำนักนายกรัฐมนตรีเข้ามาประกาศกล่าวห้ามเจ้าหน้าที่นั้นขนย้ายสัตว์ออกไปพร้อมกับระบุเลยนะคะว่ามีการโทรศัพท์ไปพูดคุยกับผู้ใหญ่ในสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีคำสั่งลงมาให้ยุติการขนย้ายสัตว์ป่าเอาไว้ก่อนค่ะเพื่อข้อมูลที่จะถือว่าเจาะลึกรอบด้านแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเราก็ได้ไปสอบถามข้อมูลอีกด้านจากทางมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่านี่แหละค่ะซึ่งเขาก็เปิดเผยนะคะว่าสัตว์ป่าเหล่านี้เนี่ยได้รับบริจาคมาจากชาวบ้านพร้อมกับยอมรับค่ะว่ามีเพียงแค่ 2% เท่านั้นเองที่จะมาจากป่าจริงๆซึ่งมูลนิธิก็พร้อมที่จะปล่อยคืนสู่ป่าเมื่อสัตว์สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ส่วนเรื่องของการค้าสัตว์ป่านั้นปฏิเสธเลยนะคะโดยยืนยันว่าไม่มีส่วนรู้เห็นแล้วก็บอกว่าที่ผ่านมานั้นดูแลสัตว์ป่าด้วยความบริสุทธิ์ใจค่ะตัวผู้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อสัตว์ป่าซึ่งเป็นชาวฮอลแลนด์นั้นมีการแฉกลับค่ะบอกว่าก่อนหน้านี้ตัวเองเคยไปให้ข้อมูลเรื่องของการล่าช้างในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและกุยบุรีซึ่งประเด็นนี้ล่ะค่ะอาจจะทำให้ปางช้างที่เสียผลประโยชน์เกิดความไม่พอใจจึงมาหาหนทางในการกลั่นแกล้งค่ะต้องมีคนเสียผลประโยชน์นะฮะจากที่เขาเสียผลประโยชน์เขาต้องพยายามจะชี้แจงถึงเรื่องอื่นเขาต้องไปหาเรื่องกับคนอื่นนะอย่างเช่นมูลนิธิที่พยายามจะรักษาป่าอยู่นะครับแต่เขาน่าจะบอกเราล่วงหน้าหน่อยนะคะให้เราเตรียมเอกสารหน่อยเอกสารที่เรามีเราพร้อมที่จะยื่นให้แต่คุณไม่ได้บอกกล่าวอะไรเลยมาก็มาเลยซึ่งเราทำอะไรไม่ถูกเหมือนกับการเป็นการจู่โจมเราอีกทางหนึ่งค่ะขอสาบานไม่เคยเพาะที่จะขายเลยค่ะแล้วไม่เคยซื้อด้วยจะบอกให้ขอบอกเลยค่ะให้มาบอกว่าซื้อหรือว่าเสียใจมากที่คุณทำอย่างนี้เราทุ่มเททั้งใจทั้งกายที่จะช่วยเหลือสัตว์แต่คุณมาทำนี้ที่ฉันเสียใจมากเลยค่ะนี่ก็เป็นความรู้สึกอีกด้านหนึ่งของคนนี้เขาก็ยืนยันความบริสุทธิ์ใจของทางมูลนิธินะคะแต่ว่าขณะที่เจ้าหน้าที่เองไปเคลื่อนย้ายสัตว์ป่าอีกกว่าร้อยตัวที่ไม่มีเอกสารอ้างอิงแหล่งที่มาซึ่งก็เท่ากับว่าสัตว์เหล่านี้เนี่ยเป็นสัตว์ป่าผิดกฎหมายนะคะจู่ๆเนี่ยค่ะคุณทอมดันดีนักร้องชื่อดังก็เข้ามาขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะโดยอ้างบอกว่าทำงานอยู่ที่สำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีการโทรศัพท์ไปหาผู้ใหญ่ให้สั่งการเจ้าหน้าที่ทุกคนยุติการเคลื่อนย้ายสัตว์ป่าโดยเชื่อว่ามูลนิธิแห่งนี้เป็นโรงพยาบาลสัตว์ที่ดีที่สุดของจังหวัดเพชรชบุรีค่ะผมก็ทำงานกับสำนักนายกโดยตรงฉะนั้นคุยกับผมได้ทันทีครับผมไม่ก็ไม่อยากอ้างอะไรแต่ว่ามันจำเป็นเพราะว่าไม่งั้นผมไม่หยุดแล้วผมก็โทรไปทางสำนักนายกแล้วที่นี่ขอให้สั่งมาด่วนเลยบอกให้หยุดก่อนพิจารณาใหม่ไม่งั้นยุ่งเพราะเรามีโรงพยาบาลสัตว์ที่ดีที่สุดแห่งเดียวในเพชรบุรีก็คือที่นี่แล้วสัตว์ตาพิการจะไปที่ไหนล่ะครับเอาไปบ้านก็ถูกฆ่าตายหมดกินหมดฉะนั้นผมไม่เห็นด้วย
เมื่อคนดีเขามาช่วยตรงนี้แล้วผมถามว่าเงินจากต่างประเทศเข้ามากี่สิบล้านกี่ร้อยล้านถามเราเสียภาษีไม่เปล่าเลยแล้วลงทุนเปล่าเราเปล่าเลยเขาลงทุนในทุกอย่างแล้วเขาก็มาดูแลอย่างดีตรงนี้ให้เราแล้วหน่วยอาสามาตลอดจากต่างประเทศทั่วโลกภาพที่ออกไปจะสามารถเลยถ้าคุณทำร้ายเขาตรงนี้เป็นการป้องกันนะครับก็คงจะต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายปกครองหรือทางตำรวจนะครับให้มาดูในเรื่องกรณีที่ว่าเงินทุนการบริจาคเข้ามาเป็นอย่างไรนะเพื่อจะขยายผลว่ามันจะเป็นองค์เป็นหน่วยงานที่เป็นการค้าสัตว์หรือไม่หรืออย่างไรนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลเชิงเจาะลึกรอบด้านที่เรารวบรวมมานำเสนอฟังความจากทั้งสองฝ่ายซึ่งบางส่วนอาจจะยังมีข้อมูลที่ไม่ตรงกันอยู่นะคะดังนั้นคุณผู้ชมก็ต้องใช้วิจารณญาณในการที่จะนำไปคิดวิเคราะห์กันต่อแต่อย่างไรก็ตามถ้าหากว่ามองในแง่มุมของทางกฎหมายท่านอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชออกมายืนยันแล้วนะคะว่าทางมูลนิธิแห่งนี้นั้นมีการทำผิดขั้นตอนจริงในส่วนของสัตว์ป่าจำนวน103ตัวที่ยังไม่มีใบอนุญาตครอบครองระบุที่มาที่ไปก็ถือว่ายังเป็นสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายอยู่ทางอุทยานก็จะมีการเข้าไปนำตัวสัตว์ป่าเหล่านี้ไปดูแลเอาไว้ก่อนพร้อมกับยืนยันนะคะว่าไม่ว่าใครก็ตามหรือมูลนิธิใดก็ตามนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะครอบครองสัตว์ป่าที่ไม่มีใบอนุญาตก็ถือว่าเป็นการทำผิดกฎหมายแต่ก็ยังเปิดช่องเอาไว้ให้นะคะถ้าหากว่าทางมูลนิธินั้นมีความบริสุทธิ์ใจมีเจตนาที่ดีจริงและหากว่ามีความประสงค์ที่จะเปิดให้เป็นลักษณะของสวนสัตว์ด้วยก็สามารถที่จะมาขออนุญาตทำตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง